เปิดประวัติไม่ธรรมดาของหนุ่มฟรองสุภกิจดีกรีขึ้นแท่นนั่งเก้าอี้กรรมการบริษัทเดียวกับอดีตแฟนรุ่นใหญ่เอชุติมานายนากำลังเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนอยากรู้เรื่องราวสำหรับกรณีของฟรองสุภกิจประสงค์อดีตแฟนเด็กของเอชุติมานายนาที่ล่าสุดฝ่ายชายได้ไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วกับการต้องทนกลัวดารารุ่นใหญ่ที่มีอิทธิพลสื่อซึ่งตอนนี้ตนกำลังเดือดร้อนหนักเพราะฝ่ายหญิงไม่ยอมผ่อนบ้านจนบ้านโดนยึดไปแล้วทำให้เสียเครดิตไม่ยอมผ่อนรถต่อตามสัญญาจนกำลังจะถูกไฟแนนซ์ฟ้องแล้วซึ่งฟรองได้เปิดใจทั้งน้ำตาว่าตนต้องไปทำอาชีพบาร์โฮสเพราะต้องหาเงินมาผ่อนบ้านผ่อนรถต่อล่าสุดวันที่3กรกฎาคม66เอชุติมาและฟรองสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมคุณแม่ได้มาออกรายการโหนกระแสหลังแฟนเด็กออกมาแฉเอชุติมาใช้ชื่อซื้อบ้านรถไม่ยอมจ่ายจนโดนยึดติดแบล็คลิสต์และสวนกันเดือดกลางรายการกลายเป็นดราม่าที่ร้อนระอุไปทั้งโซเชียลสำหรับฟรองสุภกิจประสงค์หนุ่มหล่อหน้าใสแจ้งจากการคว้าตำแหน่งสมาร์ทบอยปี2014บนเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์นอกจากนี้ยังเคยเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7ที่สำคัญฟรองสุภกิจอัญญประกาศคู่ยังมีมุมนักธุรกิจอีกด้วยซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากเครเดนดาต้าของนายสุภกิจประสงค์โดยจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรของเครเดนดาต้าพบว่าฟรองสุภกิจประสงค์นั่งเป็นกรรมการบริษัทหนึ่งแห่งซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับเอชุติมานายนาโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัทเศรษฐีรวยทรัพย์888จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่3มีนาคม2564พบรายชื่อสุภกิจประสงค์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทและมีจำนวนหุ้น 2,500 หุ้น 25.00% มูลค่าหุ้น0บาทดำเนินธุรกิจประกอบกิจการบริการจัดหางานนักแสดงดาราพิธีกรงานพริตตี้ปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทยังไม่มีแจ้งผลประกอบการแต่อย่างใด